สวัสดีครับพบกับช่อง AN Fishing Channel เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องรถกันนะครับนะมีคำถามหลายท่านว่าถ้าเครื่องสั่นรอบเดินเบาเดินเบาแล้วดับนะครับรถกินน้ำมันอะไรเงี้ยนะฮะต้องดูตรงไหนบ้างนะครับนะฮะเรามาไล่ๆดูกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับเช็คยางแท่นเครื่องก่อนเลยครับถ้าอาการเครื่องสั่นนะครับถ้ายางแท่นเครื่องมันสึกไปหรือว่ามีตัวใดตัวหนึ่งยุบจนไม่มีเหลือแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะสั่นนะครับคือมันไม่มีตัวซับแรงเวลาเครื่องเดินเบานะฮะไม่มีตัวซับแรงสะเทือนนะครับนะครับก็เช็คยางแท่นเครื่องไปก่อนอันดับแรกนะครับถ้ายางแท่นเครื่องปกติล่ะทีนี้ดูอะไรต่อนะฮะอันดับต่อไปนะครับดูพวกระบบจุดระเบิดนั่นก็คือว่าพวกหัวเทียนพวกคอยหัวเทียนนะครับสำหรับรถเบนซินเนี่ยนะครับนะดูไล่ไปไล่ดูพวกนั้นนะครับก็วิธีเช็คหัวเทียนก็คือถอดให้ช่างเขาถอดออกขึ้นมาดูทีละหัวนะครับจริงๆมันมีวิธีดูอยู่ว่าดูแล้วหัวเทียนเป็นยังไงหัวเทียนเปียกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งอันนั้นมันรายละเอียดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึงนะครับก็ดูว่าหัวเทียนเนี่ยเอาหลักๆดูง่ายๆก่อนเลยก็คือว่าไอหัวเทียนสมมติว่า4หัวเนี่ยนะครับไอ4หัวเนี่ยมันปกติเหมือนกันหมดไหมดำตามสภาพเหมือนกันพอๆกันไหมนะครับไม่หนีกันไปมากนักนะครับถ้ามันหนีไปหรือว่ามีหัวใดหัวหนึ่งกระโดดไปหรือว่าเช่นหัวใดหัวหนึ่งแห้งหัวที่เหลือมีน้ำมันหรือว่าหัวใดหัวหนึ่งเป็นคราบขม่าวอะไรพวกนี้นะครับอันนั้นมันจะบอกได้นะครับว่าอาการหัวสูบลูกนั้นอาจจะมีปัญหาหรือไม่ก็ระบบคอยหัวเทียนตัวนั้นนะครับนะก็ต้องมาไล่กันต่อไปนะครับเรื่องระบบไฟทีนึงระบบไฟหัวเทียนระบบการจ่ายน้ำมันตัวนั้นผิดปกติไหมอะไรเงี้ยนะครับนะทำให้มันทำงานไม่ครบทุกสูบแบบ perfect 100% นะครับอาจจะทำงานสูบนี้ทำงานแค่ 80% อะไรเงี้ยแต่สูบอื่นทำงาน 100% อะไรเงี้ยนะครับนะอาการก็จะประมาณนั้นข้อต่อไปนะครับระบบเวคคัมนะครับระบบเวคคัมหรือระบบรถบางรุ่นจะมีระบบชดเชยรอบเดินเบานะครับนะชดเชยรอบเดินเบาเนี่ยเอาไว้เวลารอบต่ำๆนะครับมันจะเป็นตัวเวคคัมเพื่อที่จะชดเชยให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าไปชดเชยให้กล่องสั่งงานให้จ่ายเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้เป็นทฤษฎีคร่าวๆนะครับนะหรือว่าพวกระบบมอเตอร์ชดเชยรอบเดินเบาเช่นเปิดวาล์วปีผีเสื้อให้เพิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยพวกนี้นะครับนะตัวนั้นมีปัญหาไหมนะครับบางทีตัวเวคคัมมันอาจจะเสียหรือไม่ก็แค่รั่วนะฮะพอสายมันอยู่กับรถนานๆร้อนๆมันก็กรอบนะครับมันก็อาจจะรั่วได้นะอีกข้อนึงครับข้อสุดท้ายนะครับนะดูตรงปีกผีเสื้อนะครับตรงนี้อาจจะต้องถอดคอยดีขึ้นมานิดนึงนะครับนะส่วนมากปีกไอตัวปีกผีเสื้อจะอยู่ต่อจากจุดที่เป็นท่ออ่อนนะครับนะก็ดูตรงนั้นว่ามีคราบขม่าวเยอะไหมอะไรเงี้ยบางทีรถเราใช้อย่างเดียวเราไม่ได้เป่าไอ้ไส้กรองหรือว่าไส้กรองเรามันรั่วนะครับแล้วเราไม่ได้ดูอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้าวขมเหลาเยอะทีนี้พอเป็นข้าวขมเหลาเป็นไงมันก็ปิดไม่สนิทอะไรประมาณนั้นนะครับปิดไม่สนิทเวลาเปิดหนืดอะไรเงี้ยครับนะก็ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ถอดออกมาล้างนะฮะอาจจะต้องมีค่าแรงช่างนิดหน่อยสำหรับการถอดล้างปีกผีเสื้อนะครับเพราะว่ามันมีองค์ประกอบหลายชิ้นหลายตัวอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังบทความนี้ครับไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับ